สไปซี่บิ๊กวิงอุ้ยพี่โน่อาหารมาครบสวยงามเชียวอันนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นปลาย่างเกลือปลาย่างเกลือเป็นปลากระพงมั้งใช่ไหมครับรับประทานกับอันนี้เป็นข้าวข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวอันนี้เขาบอกว่าเป็นทอดมันปูแล้วก็ใส่ใบชะพลูด้วยดูน่าทานนะน่าทานน่าทานน่าทานที่เหลือตรงนู้นเป็นขนมใช่ไหมอันนี้อาฮิปโปก็ชอบเป็นบัวลอยไส้กระฉีน่าจะเป็นแป้งฟักทองอะไรอย่างนี้อาจารย์ทำมาสีดูเหมือนมีฟักทองทับทิมค่ะเป็นทับทิมจากเยอรมนีค่ะไม่มีส่วนใหญ่มาจากสเปนงั้นไหนๆก็เป็นฟิวชั่นแล้วกินกับพวกซอสฝรั่งได้อ่ะน้องขอมัสพี่หน่อยถ้าสมมติมีคนก็บอกว่าพี่โน่เป็นผู้ชายขี้เหงาพี่โน่ว่าจริงหรือเปล่าผมว่าคนทุกคนเนี่ยบางครั้งก็มีความรู้สึกเหงาถูกไหมอาจารย์เหงาหรือเหงาอันนั้นผู้ชายทุกคนก็มีเหมือนกันอาจารย์เป็นผู้ชายไหมล่ะอ้าวแต่พี่โน่ก็พูดแล้วผู้ชายทุกคนไม่ต้องพูดอะไรอีกอ่ะโอเคก็มีเนาะต้องมีน้องพูดไม่รู้เรื่องนะพี่โน่คำว่าเหงาของพี่โน่นี่คำจำกัดความคืออะไรแบบอยากก็โลนเลี่ยคนเนี่ยอยากมีใครสักคนเลยคือไม่ได้อยากมันดีมันไม่จำเป็นต้องอยากมีใครมาอยู่กับเรานะจ๊ะบางครั้งด้วยชีวิตของเราเราค้นพบตัวเองบางอย่างว่าบางทีเราอยู่กับตัวเราเองเรามีความสุขมากที่สุดที่ยิ่งสับแกล้งถามไปอ่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าตัวเองเป็นเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเพราะเราก็เหงาความเหงาบางทีมันทำให้เราเศร้าได้นะแต่บังเอิญเราเป็นคนร่าเริงถึงได้หางานทำตลอดอย่าอยู่คนเดียวเงียบๆความเหงามันจะปะทุเวลาแก้เหงาพี่โน่เก่ายังไงล่ะเดียวธรรมดานะครับวิธีการเก่านะครับเนี่ยเก่าบอกแล้วว่าไม่น่าเริ่มหรอกครับผมจะลุกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโทรศัพท์หาเพื่อนครับแล้วก็นึกว่าจะสาธิตวิธีไม่มีอะไรครับโทรศัพท์หาเพื่อนให้เพื่อนมานั่งคุยกันครับครับผมเก่าๆเขาเรียกพี่โน่ว่าเป็นจอมเจ้าชู้ครับพี่โน่เคยมีคนแบบคุยนะเอาแค่คุยนะมากที่สุดกี่คนพี่เวลาเดียวกันน่ะเหรอพร้อมกันน่ะเหรอเพียบเพียบถ้าอย่างนั้นน่ะเพียบแล้วพี่เคยนัดมาแบบเจอกันเป็นกลุ่มมั้ยเคยครับพี่ชอบแบบกลุ่มเหรอคะทําได้ใช่ครับผมเราเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะกําลังจะเข้าเรื่องหมู่ภาคที่ดูร้อนครับผมได้เหรอพูดเล่นพี่โดไม่มีผมไม่ชอบแบบนั้นด้วยเวลาคุยอ่ะผมหวานอยู่แล้วผมสามารถคุยกับทุกคนได้ในเวลาเดียวกันจะ 7-8 คนผมก็ทำมาหมดแล้วแต่เวลามีแฟนคือหยุดรถไฟชนมีบ้างมั้ยไม่มีเพราะว่าผมถือว่าไม่ใช่แฟนไม่มีคำว่ารถไฟชนกันแต่ถ้าเป็นแฟนเมื่อไหร่เราหยุดเป็นแฟนเมื่อไหร่เราไม่มีเรื่องนี้เลยอันนี้คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันและผมเป็นมาตลอดชีวิตเรื่องนี้แล้วเห็นบอกว่าพี่โน้ตยัง ทำงานเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือเยาวชนเป็นผู้พิพากษาศาลสมทบครับเป็นผู้พิพากษาสมทบครับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีโอ้คืองานลักษณะเป็นยังไงอะพี่โน้ตคือมันมีมาตรการพิเศษสำหรับเยาวชนอันนี้คือทั้งโลกนะขณะที่ผู้พิพากษาเป็นผู้รู้กฎหมายเขาก็จะดึงคนที่มีจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสากับเป็นนักจิตวิทยารวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาช่วยในการมองว่าเด็กคนนี้สามารถฟื้นฟูได้ไหมแล้วเอาเวลาที่ไหนอ่ะงานตัวเองสารพัดก็ต้องเอาจริงๆแล้วงานศาลกลายเป็นงานหลักแล้วครับเพราะถ้าเวรศาลขึ้นมาก็รับอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องขอเลื่อนอย่างอื่นหมดสิ่งที่พี่โน้ตได้รับมันคือความสุขทางใจไหมมันช่วยความรู้สึกของผมนะแล้วผมเชื่อมั่นว่าเด็ก100คนเราเอากลับมาดีได้สักคนนึงแล้วก็ดีใจแล้วเด็กอ่ะยังไงก็คือเด็กต้องให้โอกาสเราอยากจะแก้ไขเขาแต่เหตุทุกอย่างที่เกิดมานะผมพูดให้ฟังเลยเริ่มจากครอบครัวพ่อแม่แย่งกันทำงานแล้วก็ปล่อยลูกไว้บางคนอยู่กับยายบางคนไม่มีโอกาสได้เรียนสัมผัสกับลูกอีกอย่างนึงกอดครับฝากไว้ท่านผู้ชมไปต่อซาบซึ้งใจมากเลยแกกับพี่ปาอาตาดูปลอมวงการบันเทิงมากเลยนะคะอยากรู้เคล็ดลับในการดูแลรักษาสุขภาพทำไมพี่โน่พักนี้หน้าตาดูผ่องแผ้วแบบเหมือนไปนอกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเกาหลีเอาเหรอไม่ต้องไปเดี๋ยวช่วงหน้าละกันแต่ตอนนี้พี่โน่วันนี้ได้มีโอกาสทานข้าวกับพี่โน่ครับผมอยากได้ลายเซ็นบนจานไปเก็บที่ครัวไปแปะที่ข้างฝาว่าครั้งนึงเคยทานข้าวกับนีโน่อะไรอย่างเงี้ยนี่คืออะไรคะถุงอะไรเหรอเล็บลิ้นมองไปถุงคิดเอานะคะว่าคิดเป็นคนคิดยังไงอร่อยจนลิ้นแลบ
นี่เมื่อก่อนนะมีความรู้สึกว่าผู้ชายไม่จำเป็นต้องดูแลตัวเองก็จะเป็นคนที่เดินตากแดดทำอะไรของเราไปเรื่อยเลยแล้วไม่ค่อยแคร์อะไรแล้วก็หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันแรงมากจนทำให้หน้าเราเนี่ยมันพังช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีกว่าไหมคะถ้าเราสามารถปรุงอาหารและควบคุมปริมาณโซเดียมได้ด้วยตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมวันนี้เรามีเบคอนลดเค็มโฮมเมดมาให้ลองทำกันค่ะผสมเกลือป่นเสริมไอโอดีนกับน้ำตาลทรายแดงเข้าด้วยกันจากนั้นนำมาทาลงบนเนื้อหมูบางๆให้ทั่วทั้งชิ้นนำเนื้อหมูที่ได้ใส่ในภาชนะปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารให้สนิทนำเข้าหมักในตู้เย็นช่องธรรมดา4วันเมื่อครบ4วันจึงนำออกมาแช่น้ำล้างเกลือออกให้หมดซับน้ำที่เนื้อหมูให้แห้งทาซอสกลิ่นควันบางๆให้ทั่วเนื้อหมูนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ220องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ5นาทีจากนั้นลดไฟลงให้เหลืออุณหภูมิ130องศาฟาเรนไฮต์อบต่ออีกประมาณ4ชั่วโมงนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นจากนั้นนำเบคอนมาแล่เป็นชิ้นบางและนำไปประกอบอาหารได้ตามต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปโดยทั่วไปจะมีปริมาณเกลือที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องการให้การเก็บรักษาได้นานโดยทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ1720มิลลิกรัมต่อเบคอน100กรัมแต่ในสูตรเบคอนลดเค็มนี้โซเดียมจะอยู่ที่ประมาณ985มิลลิกรัมต่อเบคอน100กรัมลดลงไปประมาณ 40% เพียงแค่ลดเวลาในการหมักเบคอนลงเราก็จะได้เบคอนที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มมากจนเกินไปแต่ก็ต้องระวังปริมาณซอสหรือเครื่องปรุงรสอื่นๆที่จะทานร่วมกับเบคอนด้วยนะคะ